รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมนะฮะเข้าสู่การถ่ายสดการแข่งขัน SBM AVC Beach Tour Escola Smila Open ครั้งที่19นะครับที่ชายหาดสมิลาจังหวัดสงขลานะครับวันนี้ก็ SBM TV ของเราถ่ายสดการแข่งขันเป็นวันที่2นะฮะค่ะกลับมาย้ายเกมการแข่งขันนะครับอยู่กับเรา2คนนะครับผมแล้วก็น้องโบวิริศรบุญนะฮะค่ะวันนี้เนี่ยคู่แรกจะเป็นเกมในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับประเภททีมชายค่ะนะฮะก็เป็นการพบกันของณัฐนนท์อินเขียวนะครับจากไทย1กับเศรษฐวัฒน์เพชรสวัสดิ์นะฮะค่ะจะเจอกับผู้ของอินโดนีเซียนะครับปีบดีดานังแล้วก็รามาธานกิลังนะฮะค่ะเป็นอินโดนีเซียทีม2นะใช่ส่วนในประเภททีมหญิงนะคะก็จะแข่งต่อจากทีมชายนะคะในเวลา 16:00 นค่ะรำไพพฤฒนุ่มวงแล้วก็คณิษฐาหงพรรคจากทีมไทย1นะคะจะพบจากอินโดนีเซียเหมือนกันนะคะเป็นอินโดนีเซีย2นะคะโยเคเบตเอกากับเดซี่รัตนาสารีค่ะครับผมนะฮะก็คู่ของณัฐนนท์กับเศรษฐวัฒน์ในช่วงเช้านะฮะก็เอาชนะคู่ของออสเตรเลียนะครับไปได้2-1เซตนะครับเป็นคู่ที่เราเคยแพ้มาในสนามที่สตูลนะครับแต่ว่าครั้งนี้เราก็สามารถล้างตาผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้นะครับตอนนี้บรรยากาศที่สนามพร้อมเลยนะครับไปติดตามชมเกมกันในขันกันได้เลยครับมาอยู่กันที่หาดสมิลานะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะกับเกมรอบรองชนะเลิศทีมชายนะคะรอบก่อนรองชนะเลิศ รอบก่อนรองชนะเลิศค่ะขออภัยค่ะอากาศที่จังหวัดสงขลานี่อยู่ที่33องศานะคะครับเราอยู่ริมชายหาดนี่ก็ถือว่าค่อนข้างร้อนพอสมควรค่ะก็เตรียมที่จะลงสนามแล้วนะคะสำหรับนักกีฬาทั้ง2ทีมณัฐนนท์เองก็ถือว่าผลงานสนามที่แล้วนี่คู่ของณัฐนนท์นะครับกับเศรษฐวัฒน์ผลงานสนามที่แล้วนี่ถือว่าGood afternoon ladies and gentlemen welcome to SMM AVC Beach Tour Escola 19 Sumatra Open ถึงในสงขลาในตอนนี้ก็มีโอกาสนะครับเจอกับคู่ของอินโดนีเซียซึ่งถือว่าพอมีลุ้นนะฮะในการผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายMay I introduce the referee ถ้าทำได้นี่ก็ถือว่าจะเป็นผลงานเข้ารอบ4ทีมสุดท้าย2รายการติดเลยนะครับของทีมชาติไทย from Singapore ผู้สิ่งที่1นี่จากสิงคโปร์ Second referee is Wong Park Hin AVC referee from Hong Kong ผู้สิ่งที่2จากฮ่องกงนี่ดูยังหน้าตายังเด็กอยู่เลยนะฮะ Players from Indonesia to number 1 Danang Saya Pribadiรีบารีดานังนะครับหมายเลข1แล้วก็หมายเลข2ครับรามาธานกิลังครับ Players from Thailand 1หมายเลขเสื้อสีเขียวนะครับอินโดนีเซียณัฐนนท์อินเขียวส่วนทีมไทยครับหมายเลข1ณัฐนนท์อินเขียวแล้วก็หมายเลข2เศรษฐวัฒน์เพชรสวัสดิ์ครับเศรษฐวัฒน์เพชรสวัสดิ์เสื้อสีเหลืองนะครับแดดนะครับว่าอากาศก็แม้ว่าจะร้อนแต่ว่าก็ไม่ได้แรงมากเท่าไหร่ค่ะแถมแรกนะครับจะเสิร์ฟโดยกิลังนะครับของอินโดนีเซียนี่ครับหาลุ้นเชียร์ทีมชาติไทยกันครับโดนขึ้นวางหยอดข้ามไปก่อนแล้วผู้สิงเป่าฟาวตะข่ายนะครับแต้มแรกไปของทีมชาติไทยครับฟาวตะข่ายของอินโดนีเซียนะคะณัฐนนท์ค่ะเสิร์ฟคนแรกใช้ได้อินโดนีเซียขึ้นเพราะวางมาด้านหลังลูกนี้มาเราโดนจับฟาวตะข่ายก่อนนะคะสำหรับจังหวะขึ้นบล็อกของเศรษฐวัฒน์ค่ะอ
จังหวะนี้นะคะโอ้โหนี่เล่นจังหวะ2สวนเลยค่ะเศรษฐวัฒน์มาลดรับล้นมาแล้วเราสวนอีกทีนึงค่ะโดยณัฐนนท์บอลลุ้นไปแดนของดุริเซนเขาตั้งมาแต่ล้นมาแดนเรานะคะแล้วก็ได้สวนโดยณัฐนนท์ค่ะนำ2ต่อ1ค่ะทีมไทยบอลเสิร์ฟโดยเศรษฐวัฒน์บอลแรกใช้ได้แล้วเนี่ยค่ะเล่นบอล2ล้นมาคราวนี้เราสวนเขารองได้แล้วหยอดมาหลังบล็อกลูกนี้มาไม่ทันค่ะวางหยอดดีครับตรงนี้ทางกีรังนี่ครับขึ้นไปแล้วโอ้โหวางสูงก็บล็อกแล้วก็ตกที่หลังบล็อกด้วยฮะ2เท่ากันครับกีรังจะเสิร์ฟแบบนี้ผัดกันนำทางตามเอาลูกนี้เหมือนจะกักกันเองครับเล่นไทยนี่ครับเสียดายฮะกักกันนิดนึงใหม่ครับแต้มนี้ตั้งขึ้นมาเศรษฐวัฒน์เข้ามาใส่โดนบล็อกครับของดานังดานังนี่จะเป็นคนขึ้นบล็อกนะครับขึ้นปิดพอดีเลยค่ะคราวนี้เราจะได้บุกนะคะโดยรัฐนนท์ขึ้นวางมาลูกนี้ว่าโดนจับฟาวก่อนนะคะสำหรับอินโดนีเซียแต่ทีมไทยครับไล่มาเป็น3ต่อ4จังหวะขึ้นน่าจะโดนตาข่ายนะครับเดี๋ยวจะฟาวอย่างอื่นนะพอตาข่ายไม่ขยับนะหัวแรกได้ครับดานังขึ้นตีมาเรายังรองอยู่ครับนัทนนท์นัทนนท์ขึ้นโอ้ยบล็อกใหญ่ครับอินโดนีเซียหนีไม่ออกนี่ครับจังหวะบอลชิดตาข่ายด้วยนะคะผลักข้ามนี่ก็เจอบล็อกของเขาค่ะเอาอยู่หมัดเลยครับแต้มนี้ของดานังเสิร์ฟครับอินโดนีเซียเล่นบอล2โอ้โหเดี๋ยวใจร้อนไปหน่อยครับลูกนี้เศรษฐวัฒน์ไปหลุดออกไปไกลเลยครับหนีไทยไป6ต่อ3คะแนนค่ะของอินโดนีเซียดานังค่ะจะเป็นคนเสิร์ฟบอลแรกได้ครับใช้ได้ค่ะแล้วปัดเป็นลูกนี้ครับยังไปแก้ของไทยครับน่าจะมีการฝ่าวอินโดนีเซียสี่ต่อหกครับเราไล่ขึ้นมาบอลเสิร์ฟของเศรษฐวัฒน์กระโดดเสิร์ฟครับดานังเก็บได้ครับแล้วขึ้นมาใส่ลูกนี้เอาแล้วก็เราเก็บอยู่นะธนนท์แล้วขึ้นมาเล่นลูกนี้เหนียวเลยเกินให้อินโดนีเซียแต่ล้นเข้ามายังร้องได้อยู่แล้วบุกคืนลูกนี้ครับทางเศรษฐวัฒน์แล้วก็เรียบร้อยครับกลับรวดเร็วค่ะมาดูค่ะจังหวะนี้เราขึ้นมาเขารองได้ผักข้ามมาก็เก็บได้แต่เราก็สวนเร็วเหมือนกันค่ะลูกนี้ทัชบอลนะครับเศรษฐวัฒน์ครับเสิร์ฟอ้าวเสิร์ฟเอสครับโอ้โหสวยเลยครับแต้มนี้ลงข้างเส้นพอดีค่ะนี่ครับลงครับก็เช็คพลาดด้วยก็อินโดนีเซียเสมอครับ6เท่ากันเศรษฐวัฒน์ลงไปเสิร์ฟบอลสูงตะข่ายมาอินโดนีเซียขึ้นมาวางยอดแล้วโอ้โหลูกนี้น้ำหนักมันพอดีเลยครับดานังถือว่าวางฉีกหนีได้สวยค่ะนำครับอินโดนีเซีย7ต่อ6บอลเสิร์ฟของกีรังคนแรกได้ครับนัทนนท์ขึ้นมาใส่บล็อกนี่หนีบล็อกได้ดีครับฉีกหนีบล็อกลงตรงกลางเลยครับตัวรองนี่ก็อ่านทางไม่ถูกนะฮะเสมอ7เท่า
ัทรนครับเสิร์ฟอุ้ยออกครับโอ้โหนิดเดียวครับมีการบอกเลยนิดเดียวนิดเดียวมีหลังบอกนิดเดียวครับนำครับ8ต่อ7เสิร์ฟมาครับเศรษฐวัฒน์เล่นจังหวะ2วางไปติดล็อกเอายังเก็บได้อยู่แล้วมันไปชนกันเองครับจังหวะจะรองบอลนะครับตรงนี้ได้ไปชนกันฮะเล่นจังหวะ2นะเศรษฐวัฒน์ก็กลับมารับนี่โอ้โหนัทนนท์แทบจะต้องกระโดดข้ามแล้วค่ะโอ้โหเสิร์ฟออกเหมือนกันครับเป็นดันนังนะครับเสิร์ฟบุนออกไปเราไล่มาเป็น8ต่อ9ครับเสิร์ฟครับโอ้โหแล้วเสิร์ฟเอสไม่มีทางเศรษฐวัฒน์โอ้โหเก้าเท่ากันครับเสิร์ฟอีกรอบนึงฮะเศรษฐวัฒน์โอ้ยโชคดีครับแต้มนี้แม่บอลไปสู่ตะข่ายได้แต้มจากบอลเสิร์ฟ2รอบเลยนะฮะคราวนี้นี่สลับตะข่ายแล้วบอลมันย้อยลงพอดีค่ะอินโดนีเซียนี่ก็พุ่งมารับไม่ทันเสิร์ฟต่อค่ะเศรษฐวัฒน์บอลแรกเปิดทิศตะข่ายยังใช้ได้ขึ้นตีมาลูกนี้เป็นแต้มค่ะแล้วจังหวะขึ้นเขานี่เหนือบล็อกด้วยนะคะฉีกนี้มาทางขวามือค่ะ10เท่าค่ะตอนนี้สัทวัฒน์ขึ้นไปลูกนี้ไม่มีปัญหาค่ะคุณนำครับทีมไทยอีกครั้งหนึ่ง11ต่อ10นะครับแต้มรวมกันใน21เป็นเวลานอกทางเทคนิคนะครับตีแล้วไปโดนตัวของอินโดนีเซียด้วยนะคะครับสำหรับการถ่ายสดนะครับขอขอบคุณโรงแรม BP สมิลาบีชโฮเทลสงขลานะครับกับการอำนวยความสะดวกให้กับทีมงาน SMM TV นะฮะผลของนักกีฬาไทยคู่อื่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่คู่ของณัฐนนท์กับเศรษฐวัฒน์นะครับในประเภททีมชายแล้วก็รำไพพฤกษ์กับคณิษฐาในประเภททีมหญิงนะครับที่เข้ามาถึงในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับอย่างทีมหญิงเนี่ยไทย4นะครับพวรัญญ์ทวิชัยแล้วก็ทัศนิดาสิงห์เชื้อในเมื่อเช้านี้ก็แพ้กับคู่ของจีนไป0ต่อ2เซตนะครับก็ได้อันดับที่9ร่วมเช่นเดียวกันกับคู่ของพรสุดากฤษณาแล้วก็ยศพัฒน์ปาคำนะครับแพ้กับคู่ของคาซัคสถานนะครับ0ต่อ2เซตในอันดับ9เช่นเดียวกันส่วนทีมชายไทยก็ตกกันไปกันหมดเลยนะฮะไทย2ไทย3ในดับที่9ร่วมเช่นเดียวกันนะครับมาดูเกมอีกครั้งนึงค่ะหวังได้นะธนนท์ทิ้งใส่ลูกนี้เขายังดึงได้แหมล้มมาแดนไทยแต่เราจะได้บุกเศรษฐวัฒน์ก็ใส่หนักติดบล็อกยังอยู่ที่แดงของไทยอีกครั้งนึงค่ะเศรษฐวัฒน์ยอดข้ามมาด้านหลังน้ำหนักเยอะไปค่ะโอ้ยเลือกดีแล้วนะครับลูกนี้ทางเศรษฐวัฒน์แต่ให้น้ำหนักบอลมันเยอะไปนิดนึงครับนี่ครับผลักไปแล้วใช้สายตา มองกันแล้วครับเล่นอินโดนีเซียแต่ออกก็แต้มนี้11เท่าครับเสียเสียครับดานังเรานำอีกครั้งครับ12 11ยังคู่ขี้สูสีอยู่ค่ะวันนี้จะเป็นบอลเสิร์ฟของทีมไทยโดยเศรษฐวัฒน์โดเสิร์ฟโอ้โหคนนี้นี่แรงเยอะนะคะเนี่ยหลุดออกหลังไปครับเห็นหนักตลอดเลยครับนี้ทางเศรษฐวัฒน์12เท่าครับบอลแรกได้ครับนัทรนขึ้นมาวางหยอดไปโดนตัวรองแล้วกีรังขึ้นมาตีโหเรียบร้อยเลยครับเราเขาส่งมาด้านหลังก็ตีหนีบล็อกมาค่ะครับจังหวะการเล่นค่อนข้างดีนะครับแล้วก็รองบอลดีด้วยครับไม่เป็นไรครับอินโดนีเซียนำ13 12นัทนนท์ขึ้นมาใส่หนักพวกนี้นี่ครับเล่นหนักแล้วตัวรองรองอยู่ก็จริงครับแต่จังหวะเพื่อนจะตามมาเล่นนี่ห่างตัวไปหน่อยครับก
คือยืนถูกที่นะคะแต่ว่าบอลนี่เด้งสูงไม่พอด้วยเพื่อนก็ตามมาไม่ทันค่ะตั้งมือผิดด้วยเมื่อสักครู่นี้บอลมันเร็วครับ13เท่าแรกชิดตัวไปหน่อยครับอีรังขึ้นมาใส่แล้ว มีเสียงนกหวีดครับฟาวตาข่ายครับเศรษฐวัฒน์เป็นอินโดนีเซียครับยังนำอยู่นี่จังหวะขึ้นครับของเศรษฐวัฒน์ครับไปฟาวนำครับ13 14ดานังครับเสิร์ฟบอลแรกห่างไปนิดนึงแต่ยังแก้ได้ครับณัฐนนท์เข้ามาตีโอ้ยตีลูกนี้หลุดออกไปเองครับมุมมันน้อยด้วยนะคะก็พยายามจะหนีบล็อกด้วยแล้วโดนนำไปครับตอนนี้2คะแนนครับ15 13ยังไม่ห่างเยอะครับยังพอตามทันได้ทีมไทยดานังครับเสิร์ฟมาแรกสวยครับเศรษฐวัฒน์ตั้งขึ้นมาถนนแล้วก็เล่นมุมตรงลูกนี้เลือกตีมุมตรงนะคะบล็อกนี่ก็ไปผิดทางด้วยเศรษฐวัฒน์ค่ะเสิร์ฟหนักเยอะไปค่ะนี่ก็พยายามจะเสี่ยงเสิร์ฟค่อนข้างเยอะนะครับเศรษฐวัฒน์อันนี้ก็จะอยากจะตัดเกมรุกของอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าเสิร์ฟเสียไปเยอะเลยเล่นจังหวะ2เลยครับหวังยอดนี่พอดีเลยครับน้ำหนักจะได้เร็วดีค่ะลูกนี้ก็หนีไปทางขวามือค่ะ15 16ครับมาเสิร์ฟของณัฐนนท์ย้อยครับผลักมาแล้วโอ้ยตัดลึกไปด้านหลังครับลงพอดีนะฮะอีลังเล่นจังหวะ2นะคะแล้วก็ตัดลึกมาค่ะณัฐนนท์นี่มองอย่างเดียวเลยครับห่างตัวไปแล้วโอกาสของไทยครับณัฐนนท์ขึ้นมายอดโอ้วันนี้เขาก็บล็อกดีด้วยครับอินโดนีเซียจับถูกจังหวะด้วยค่ะเนี่ยฟรีบอดี้ดานหนังครับต้องเดี๋ยวต้องเบรกเกมเลยครับทีมไทยนี่ครับขอเวลานอกครับโดนนำไป3คะแนนโดนช่วงท้ายๆด้วยนะฮะแต่แต้มขนาดนี้นี่หลายๆโอกาสไม่ใช่ปัญหาสำหรับทีมไทยนะครับต้องมาลุ้นครับเชียร์ทีมไทยกันต่อครับในช่วงท้ายของเซตที่1ครับว่ารอบนี้เนี่ยน็อกเอาท์เลยนะครับแพ้ตกทันทีไม่มีจันดับนะครับวอลเลย์บอลชายหาด18 15ครับเสิร์ฟย้อยมาครับเรารองอยู่นัทนนท์ขึ้นใส่เลยยังได้ครับนี่ลงมันก็พยายามเรียกความมั่นใจกลับมาไปสลับบล็อกด้วยค่ะขยับมาเป็น16ต่อ18ค่ะทีมไทยเศรษฐวัฒน์เสิร์ฟนี่เสียตั้งได้แล้วขึ้นมาลูกนี้วางมาด้านหลังโอ้อะไรจัดยกทัดนะคะครับอาจารย์ยกทัดไว้ก่อนนะครับโอ้โหลูกนี้บอลออกก็จริงครับนี่ครับโดนครับเก้าสิบหกครับโอ้ยบอลแรกห่างไปนิดนึงนัทนนท์ขึ้นวางลึกมาโอ้ยแล้วออกครับโอ้ขึ้นเซตพอยต์เลยครับอินโดนีเซียแหมลูกนี้นี่กะจะวางลึกนะคะแต่ว่าลึกเกินไปค่ะหลุดออกหลังเจอพอยต์อินโดนีเซียค่ะตั้งได้แล้วนัทนนท์ขึ้นใส่ลูกนี้เจอบล็อก
ร้องได้โอกาสบุญครั้งนึงเศรษฐวัฒน์ขึ้นใส่ทัชบ็อกออกไปค่ะเซฟเซตพอยต์ได้อยู่นะคะตีทัชออกไปครับบอลนั้นฉลับเปลี่ยนทางนะครับนามา1เซตพอยต์ก่อนครับอินโดนีเซียขึ้นมาบุกดานังวางหยอดแล้วโอ้ยยังตามไม่ได้ผลักข้ามไปแล้วเรียบร้อยครับโอ้แก้ไขได้ดีมากครับมีทางกีหลัง21-17ครับอินโดนีเซียชนะไทยเราไปได้ก่อนครับในเซตแรก SMM ABC Beach Tour Escola Sembila Open ครั้งที่19ครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นึงครับช่วงหน้ามาชมกันต่อในเซตที่2S จับเต็มกด1ลุ้นไปชมกอล์ฟ7 World Tour และตะลุยนิวยอร์กแบบไม่เหมือนใครกด2กับกองทัพรถ200คันส่งมากดดอกจัน759ดอกจันตามด้วยรหัสใต้ฝาเลือกซื้อได้ถึง31พฤษภาคม2561S10 บาทซ่าสุดคุ้มไม่ว่าเวลาไหนสะดวกอะไรได้ทุกทีคุณจะทำอะไรจะไปที่ไหนโอไวแนะนำยูโรเค้กรสเมลอนยูโรกลับมาชมกันต่อนะคะกับเกมการแข่งขันในเซตที่2ค่ะSMM MCB Tour Escola Sembila Open ครั้งที่19รอบก่อนรองชนะเลิศทีมชายนะคะมาสนุนอินเขียวกับเศรษฐวัฒน์เพชรสวัสดิ์ทีมไทย1ค่ะก็โดนทางด้านอินโดนีเซีย2นะคะดานนังกับกีรังนำไป1-0เซตค่ะเปิดมาในแต้มแรกนัทนนท์ได้ขึ้นใส่เต็มๆค่ะนัทนนท์ค่ะเสิร์ฟไทยนำ1-0นุ้ยเสียจะได้บุกวางหยอดมาลูกนี้นี่หยอดมาข้างๆตัวของเศรษฐวัฒน์ด้วยนะนัทนนท์นี่ตามมาไม่ทันค่ะหนึ่งเท่าค่ะดานังค่ะเสิร์ฟวางมาแล้วเล่นบอล2โดยเศรษฐวัฒน์อู้เขาก็ยังเหนียวค่ะงัดกับมาแดนไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะเศรษฐวัฒน์แหมคราวนี้นี่รองยังไงก็ไม่อยู่ค่ะเจอบอลหนักของเศรษฐวัฒน์นะคะสองหนึ่งค่ะไทยนำเสียจะได้บุกลูกนี้วางยอดมาเราเก็บได้แล้วเศรษฐวัฒน์ขึ้นวางมาเหมือนกันเขาก็รองได้แล้วจะได้บุกใส่หนักค่ะลูกนี้ลงข้างเส้นพอดีค่ะนี่ดูจังหวะโอ้แล้วโล่งๆด้วยนะคะวางออกมาด้านหลัง2เท่าค่ะขอเช็ดแว่นก่อนฮะบอลแรกเราสวยแล้วนัทนนท์ขึ้นใส่ลูกนี้ก็ยังไม่มีปัญหาค่ะตีบล็อกมาได้ด้วยนำ 3-2 ค่ะไทยแล้วเสิร์ฟลูกนี้ไม่ผ่านค่ะนัทนนท์ให้น้ำหนักน้อยไปสามเท่าค่ะดานังเสิร์ฟคนแรกใช้ได้ค่ะนัทนนท์ขึ้นใส่ลูกนี้อุ้ยเขาก็เหนียวผักข้ามมาโอ้โหแล้วลงด้วยค่ะว้าจังหวะบอลสองนี่เขาผักข้ามมานะคะแก้ไขมาแล้วโอ้แล้วมาลงสุดเส้นหลังค่ะขยับไปเป็น4-3นะที่อินโดนีเซีย
ค่ะคราวนี้เราจะได้บุกตั้งมาให้เศรษฐวัฒน์ขึ้นตีแล้วลงด้วยค่ะทัชบล็อกแล้วก็ลงด้วยครับบุกของเศรษฐวัฒน์อ๋อไม่โดนนะครับไม่วางลึกมาเดินหลังแล้วก็ลงพอดีครับ4เท่ากันครับหมอแดกเปิดได้ครับโอ้โหหิวนี่เล่นหนักเลยครับดานังตัวรองของเราก็ยืนถูกที่แล้วค่ะแต่ว่างั้นลูกนี้ไม่ขึ้นหมอแดกได้ครับแล้วเล่นจังหวะ2โอ้ไม่มีครับอ้าวยังอยู่นะครับยังไม่ตายอ่ะมาอีกรอบนึงวิเชียร์ขึ้นมาใส่ลูกนี้แล้วเอ้าโอ้โหบอลรับแล้วล้นนะครับนึกว่าจะลงครับปิ้นออกไปนิดเดียวดูครั้งค่ะเราจะกะหยอดนะฮะแล้วแหมยังเก็บได้ค่ะโอ้แล้วจังหวะใส่หนักของเขารับล้นมาแหมออกข้างไปนะลูกนี้เอาค่ะคราวนี้เราวางหยอดมาแตกหน่อยครับยังได้นะครับลงครับเสิร์ฟครับนัทธนนท์แดกได้ครับกีฬาผักไปตรงนี้ติดล็อกไปที่เอาล้นข้ามมาเขาก็ยังรองได้ครับแล้วกำลังขึ้นวางหยอดเรายังเหนียวครับนัทนนท์ขึ้นมาใส่ลูกนี้เรียบร้อยครับทำการประสานงานของเราค่ะดูจังหวะนี้นะคะนัทนนท์นี่ตัดใจใส่หนักเลยค่ะผลเสิร์ฟของนัทนนท์ค่ะเสียบอลแรกใช้ได้แล้วขึ้นตีมาลูกนี้ร้องได้แต่ว่าบอลมันหลุดออกข้างไปค่ะเราใช้มือเดียวด้วยนะคะควบคุมทิศทางลำบากค่ะครับเป็นอินโดนีเซียครับยังนำอยู่7ต่อ6เสียครับเสียไทยเลยครับดานังเจ็ดเท่ากันนึงเสิร์ฟครับโอ้โหเสิร์ฟหลุดออกอีกครั้งครับเศรษฐวัฒน์ไม่น้ำหนักเยอะไปค่ะนิวซีแลนด์นำอยู่ที่8ต่อ7นะคะแล้วเราจะได้บุกลูกนี้ไปเต็มๆค่ะสำหรับนัทธนนท์ยังมาตีแล้วมีบล็อกได้ค่ะเอาค่ะคราวนี้นิวซีแลนด์จะเป็นฝ่ายบุกขึ้นวางมาเจอบล็อกไม่ออกค่ะแม่บล็อกแล้วมันย้อยไปแดนอินโดนีเซียแล้วแม่แต่ลูกนี้ออกค่ะดูเนี่ยจังหวะจิตเฉียนะแล้วลูกนี้แต่ว่าขึ้นปีสลับตะข่ายก็ยังลงค่ะตอนนี้ก็คือไม่ได้หนีห่างกันนะคะเสมออยู่ที่9เท่าเสิร์ฟไม่ผ่านค่ะเศรษฐวัฒน นำไปที่10ต่อ9คะแนนค่ะสำหรับอินโดนีเซียเอาค่ะคราวนี้เราจะได้บุกโดยนัทธนนท์ขึ้นใส่เจอบล็อกเลยยังเก็บได้เปลี่ยนมาเป็นเศรษฐวัฒน์
เพราะข้ามมาอินโดนีเซียจะได้บุกขึ้นไปร้องได้นะแต่ว่าลูกนี้หลุดออกข้างไปค่ะดูค่ะจังหวะขึ้นตีนี่มันยัดเข้าตัวนะธนนท์นะพยายามจะเปิดบอลแล้วมันหลุดออกข้างค่ะหนีไปเป็น11-9แล้ววางหยอดมาลูกนี้อู้หูยออกค่ะแหมเลือกทิศทางดีแล้วนะคะสำหรับเศรษฐวัฒน์เนี่ยดูค่ะเล่นจังหวะ2วางหนีบล็อกมาแล้วบอลเนี่ยออกค่ะยังไม่แพ้นำอยู่12-9คะแนนนะคะสำหรับอินโดนีเซียมาลงสนามกันต่อค่ะอินโดนีเซียค่ะเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกนี้เปิดมาได้ค่ะทีมไทยตั้งมาขึ้นวางมาติดบล็อกเอาอะไรยังร้องได้แล้วปั๊มกันหน้าตะข่ายยังอยู่ที่เราวางลึกมาด้านหลังเขาเก็บได้แล้วจะได้บุกขึ้นวางมาลูกนี้หูต้องชมค่ะฉีกหนีบล็อกมาทางด้านซ้ายมือค่ะแล้วลงด้านหน้าพอดีโอ้ขยับหนีไปเป็น13-9ให้อินโดนีเซียกีรังค่ะเป็นคนเสิร์ฟแรกเปิดใช้ได้นัทนนท์ขึ้นตีมาแล้วเจอบล็อกค่ะโอ้โหแม่แต้มเราหยุดอยู่นานแล้วนะคะหนีไปเป็น14-9ให้อินโดนีเซียขอเวลานอกค่ะทีมไทยเร่งเครื่องกันสักนิดนึงนะคะสำหรับทีมไทยกลับมาลงสนามกันต่อค่ะ14-9ครับแล้วเสิร์ฟออกครับตรงนี้กีรังสิบต่อ14ครับคอนเสิร์ฟของรัฐนนท์วันแรกได้ครับโอ้โหแล้วเซตเลยครับคราวนี้ตีหนักรัฐนนท์ร้องอยู่ศิริวัฒน์อันเดอร์มาแล้วรัฐนนท์โอ้ยนี่พยายามจะวางครับโอ้ยโดนบล็อกมาดูขึ้นวางโอ้โหแล้วจังหวะขึ้นบล็อกของเขานี่ก็ถูกค้างด้วยค่ะโอ้หนีไป15-10ครับดานังครับเสิร์ฟแล้วเศรษฐวัฒน์บอล2เลยครับรอตาล่อใจให้ตีฮะแต้มนี้11-15ครับวางสุดตัวครับ16-11ครับด่านหนังครับกีรังเสิร์ฟเศรษฐวัฒน์ป้ายมาตรงนี้แล้วก็ลงด้วยครับ
ซียนี่ตามไม่ทันก็ยังขอไล่ขึ้นมาได้บ้างครับเล่นปลายเป็นตรงครับตามอยู่ที่12ต่อ16นะคะทีมไทยนัทนนท์ค่ะเสิร์ฟบอลแรกเปิดสวยยกมาลูกนี้ขึ้นอาจเจอบล็อกไทยยังเก็บได้ไฮโนเซียวางป้ายมาเราร้องได้โอกาสบุกนัทนนท์ตีแล้วไปฉลับล็อกออกค่ะเอาค่ะขยับแต้มมา13ต่อ16ค่ะอินโดนีเซียนี่ขอเวลานอกเลยค่ะโจนจี้มาเหลือ3คะแนนนะคะโดนอยู่กับ SMM MVP Tour S Corona ที่ครั้งที่19นะครับรีบๆระดับเอเชียวอลเลย์บอลชายหาดที่สนุกสนานนะครับกลับมาลงสนามต้นต่อค่ะเสิร์ฟโดยนัทนนท์นะคะตอนแรกเปิดใช้ได้ไฮโนเซียจังหวะขึ้นลูกนี้โอ้โหถีบหนีบล็อกมาค่ะ17ต่อ13นะคะนำพยายามพุ่งไปแล้วค่ะนัทนนท์คอนเสิร์ฟของอินโดนีเซียมันเปิดมาเศรษฐวัฒน์สวนบอล2ลูกนี้อ้าวโดนโอ้เป็นทัชนะคะกรรมการให้ทัชบล็อกจังหวะบอล2นี่ค่อนข้างเร็วค่ะตามมาเป็น14ต่อ17คะแนนเศรษฐวัฒน์ค่ะเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟไม่ผ่านค่ะช่วงท้ายเสร็จแล้วนะคะตอนนี้18ต่อ14ไฮโนเซียนำกีรังคาเสิร์ฟแล้วบอลแรกเราเปิดห่างไว้ค่ะยกมาลูกนี้ชิดตะข่ายปั๊มกันหน้าตะข่ายเราเก็บได้แล้วจะได้บุกอีกครั้งหนึ่งนัทธนนท์เข้าใส่โอ้โหลูกนี้นี่เปิดบอลได้แล้วนะแต่ว่าบอล2นี่ตามไปเล่นลำบากค่ะนี่ค่ะกีรังเปิดบอล2มาแล้วดันนังค่ะพยายามจะตามเข้าไปเล่น15ต่อ18ค่ะโอกาสบุกของอินโดนีเซียคืนวางมาลูกนี้เรารองได้เอาละค่ะนัทนนท์ยังไงถ้าตีมุมตรงแล้วเป็นแต้มค่ะเอาละค่ะขยับมาเหลือ2แต้มนะตอนนี้นี่ค่ะเข้ามารองแล้วแต่ถ้าว่าส่งให้ขึ้นไปมุมตรงค่ะลงมาเสิร์ฟต่อค่ะนัทนนท์วันแรกเปิดทางไฮโนเซียตั้งมาขึ้นวางมาโอ้โหลูกนี้นี่แม่วางหลังบล็อกพอดีเลยค่ะน้ำหนักใช้ฝ่ามือนะคะวางมาด้านหลังบล็อกของเศรษฐวัฒน์ขยับไปเป็น19ต่อ16คะแนนค่ะแล้วเขาเสิร์ฟไม่ผ่านค่ะยังมีโอกาสให้ทีมไทยได้ไล่อยู่นะคะต่อ19คะแนนเศรษฐวัฒน์ค่ะจะเป็นคนเสิร์ฟโอ้เรามาแย่งกันรับค่ะอินโดนีเซียยังตั้งได้เราใส่หนักมาลูกนี้เรารับได้แล้วยังไงคะ
โอ้โหโดนจับฟาวค่ะแหมจังหวะสวนของเศรษฐวัฒน์ค่ะคือพยายามจะเล่นเร็วนะคะแต่ว่าจะไปโอเวอร์ค่ะโอ้แล้วมือนี่ไปโดนแถบบนของตะข่ายด้วยขึ้นเป็นแมตช์พอยต์ค่ะสำหรับอินโดนีเซียแล้วตีลูกนี้นี่เป็นทัชบ็อกซ์ค่ะสำหรับนัทธนนท์เสียงมาแล้วครับ18 20แล้วเสียงมาตีแล้วไปโดนตัวผู้เล่นของอินโดนีเซียค่ะ18ต่อ20คะแนนเสิร์ฟของณัฐนนท์นะคะนี่เสียตั้งได้ลูกนี้ขึ้นวางมาโอ้โหเรียบร้อยเลยค่ะเซตที่2นี่อินโดนีเซียนะคะชนะทีมไทยไปด้วยคะแนน21ต่อ18ค่ะก็รวม2เกะ2เซตนะคะอินโดนีเซียค่ะชนะทีมไทย1ไปนะคะ2ต่อ0เซตค่ะ21ต่อ17และ21ต่อ18คะแนนค่ะครับของทีมไทยเราได้อันดับที่5ร่วมนะครับของการแข่งขันรายการนี้ไปครับในปีนี้ถือว่าทำเต็มที่เลยครับทีมชาติไทยณัฐนนท์กับเศรษฐวัฒน์นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงครับกว่า55ปีที่ FBT เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬาที่ได้มาตรฐานสากลคู่นักกีฬาทีมชาติไทยและคนไทยจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกFBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำและเสริมด้วย 2BG แคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวันละ1แคปซูลก่อนนอนด้วยส่วนผสมที่ลงตัวคัดสรรมาเพื่อคุณ 2BG แคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตโดยบริษัทหมอนพพรกรุ๊ปจำกัดทะเบียนอย.เลขที่ 10-1-01454-1-0030 1กล่องบรรจุ4แคปซูลหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นปกติกล่องละ790บาทพิเศษ1แถม1ในราคาเพียง590บาทสอบถามข้อมูลโทร099-492-1777 099-492-1777 เว็บไซต์ 2bgformen.com หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Lazada อ่านคำเตือนในฉลากก่อนการบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการคัดจมูกวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลาย
แมลงกัดต่อยกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียนสะเก็ดเงินกลากเกลื่อนเชื้อราบนผิวหนังทำร้ายผิวคุณหรือไม่ Power Fight ช่วยคุณได้ Power Fight ชุดผลิตภัณฑ์สมุนไพรดูแลผิวและหนังศีรษะสำหรับผู้เป็นสะเก็ดเงินกลากเกลื่อนและเชื้อราบนผิวหนังประกอบด้วยแชมพูสมุนไพร Herbal Care ครีมสมุนไพร Herbal Care และเซรั่มสมุนไพร Herbal Care ด้วยส่วนผสมของสมุนไพรธรรมชาติบริสุทธิ์ที่มากคุณค่าอาทิรันจืดภูขาวทองพันช่างว่านหางช้างย่านางแดงโดยไม่ใช้สารเคมีปราศจากสารสเตียรอยจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัยของ Power 5สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0853681177Facebook Power 5 Thailand หรือเว็บไซต์ power5thailand.com สบายผิวสบายใจใช้ Power 5กลับมาชมกันต่อนะครับสำหรับการถ่ายสดก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะครับคู่ของทีมไทยนัทธนนท์เกษตรวัฒน์ก็แพ้กับอินโดนีเซียไป0-2เซตนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูไฮไลท์ของเกมการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเกมการแข่งขันในคู่นี้นะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงเซตแรกเนี่ยถือว่าหนุ่มไทยของเราเองก็ทำแต้มได้ดีนะคะเบียดกันมาแต่ว่าอินโดนีเซียเองเนี่ยก็มาหนีในช่วงท้ายเซตนะคะเซตแรกในอินโดนีเซียเนี่ยชนะไปก่อนนะคะ21-17คะแนนค่ะเซตที่2ค่ะก็ถือว่ารูปเกมก็ค่อนข้างยังสูสีนะคะแล้วก็หนุ่มไทยของเราก็ทำได้ดีแต่ว่าอินโดนีเซียเองเนี่ยก็ถือว่าจังหวะบอลรุกเนี่ยก็ทำได้ดีเหมือนกันนะคะทั้งรุกหนักนะคะทั้งบอลหยอดเนี่ยโดยเฉพาะบอลหยอดเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเอาชนะทีมไทยไปในเซตที่2นะคะ21-18คะแนนรวม2เกมรวม2เซตนะคะทีมอินโดนีเซียก็ชนะทีมไทยไป21-17และ21-18คะแนนนะคะครับก็หนุ่มไทยของเราจบด้วยอันดับที่5ร่วมนะคะสำหรับการแข่งขัน AFC Beach Tour Escola Simila Open ครั้งที่19ค่ะครับก็คู่ต่อไปเนี่ยเราจะได้ชมเกมในประเภททีมหญิงนะครับค่ะซึ่งก็จะเป็นการลงสนามของรำไพพฤชนุ่มวงกับคณิษฐาหงพักนะครับค่ะจากไทย1เจอกับคู่ของอินโดนีเซียเช่นเดียวกันนะครับค่ะเอกาโยกาเบตนะครับแล้วก็เดซี่รัตนสารีนะฮะก็วันนี้นี่ทีมไทยของเราเจออินโดนีเซียทั้ง2ทีมเลยนะทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงทีมชายได้ร่วงไปแล้วนะครับได้อันดับ5ไปแล้วแต่ว่าก็มาลุ้นเชียร์กันต่อนะครับในประเภททีมหญิงค่ะครับให้อย่างน้อยเนี่ยเรามีลุ้นได้ขึ้นมีลุ้นรับเหรียญรางวัลด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะค่ะเพราะถ้าชนะนี่จะเข้ารอบก่อนรอบรองชนะเลิศนะครับหรือว่ารอบ4ทีมสุดท้ายในวันพรุ่งนี้เช้านะครับค่ะแล้วก็ลุ้นกันนะครับถ้าชนะอีกก็จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะค่ะถ้าแพ้ก็ไปชิงที่3ใช่ฮะก็มารอลุ้นกันนะคะเพราะว่ายังเหลืออีก1เกมนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้อีกนะคะก็เอาใจช่วยให้กับสำหรับสาวไทยนะคะคู่มือ1ของเรานะคะรำไพพฤชนุ่มวงแล้วก็คณิษฐาหงพักค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่จะไปชมเกมการแข่งขันในประเภททีมหญิงนะครับไปพักอีกสักครู่นึงครับค่ะไม่ว่าเวลาไหนสะดวกอะไรได้ทุกทีคุณจะทำอะไรจะไปที่ไหนโลกไว้แนะนำยูโรเคสรถเมลอนยูโร